นะคะหน่วยการเรียนรู้แรกที่เราจะเรียนในเทอมนี้ก็คือหน่วยต้นไม้มีคุณค่านะคะ the tree นะคะเรามาดูสาระที่ควรเรียนรู้กันค่ะ 1. บอกชื่อของต้นไม้ 2. บอกส่วนประกอบของต้นไม้ 3. บอกประเภทของต้นไม้ 4. บอกวิธีการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้และ 5. บอกประโยชน์ของต้นไม้ค่ะซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของต้นไม้นะคะเด็กๆหลายๆคนนะคะรู้จักต้นไม้หลายอย่างนะคะเรามาดูกันซิว่าครูหน่อยจะยกตัวอย่างอะไรมาบ้างนะคะ 1. ต้นมะม่วงนะคะ Mango tree ต่อไปต้นกล้วยนะคะ Banana tree ต้นแคนาต้นมะขาม Tamarind treeต้นมะพร้าวนะคะ coconut tree เรามาดูเลยค่ะภาพแรกนะคะเป็นต้นมะม่วงนะคะเด็กๆชอบไหมคะมะม่วงมีหลายสายพันธุ์นะคะรสชาติแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันแตกต่างกันต้นมะม่วงมีทั้งต้นสูงแล้วก็ต้นเตี้ยนะคะอันนี้จะเป็นพวกพืชยืนต้นนะคะมีลูกมีผลนะคะเรามาดูภาษาจีนกันค่ะมังกัวชู่อีกครั้งนะคะมังกัวชู่ค่ะต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยนิยมปลูกกันเยอะเหมือนกันนะคะปลูกไว้ขายแล้วก็รับประทานนะคะกล้วยมีก็มีหลายสายพันธุ์กล้วยน้ำว้ากล้วยไข่นะคะซึ่งเรานิยมทานกันกล้วยน้ำว้านะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ลดอาการท้องผูกการปวดท้องด้วยนะคะเรามาฟังภาษาจีนกันค่ะ香蕉树香蕉树ต่อไปค่ะจะเป็นต้นอะไรนะต่อไปต้นมะพร้าวเด็กๆเคยเห็นต้นมะพร้าวแบบนี้ไหมคะต้นเตี้ยๆมีลูกดกมากแถวบ้านเราส่วนมากจะเป็นต้นมะพร้าวที่เป็นยังไงคะสูงๆอันนี้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนิยมปลูกกันที่ราชบุรีค่ะเรามาดูภาษาจีนกันนะคะเย่子树เย่子树ต่อไปค่ะเป็นต้นมะขามน่าทานมากเลยเห็นแล้วเปรี้ยวปากทันทีเลยค่ะมะขามก็เป็นผลไม้นะคะเป็นพืชที่มีฝักนะครับเรามาดูภาษาจีนกันหลัวว่างจื่อชู่หลัวว่างจื่อชู่มะขามนะคะเป็นผลไม้มีรสเปรี้ยวมะขามบางชนิดมีรสหวานนะคะเขาเรียกว่ามะขามหวานนะคะต่อไปค่ะต้นแคนาเด็กๆเคยเห็นต้นแคนาไหมคะในโรงเรียนของเรานะคะก็มีต้นแคนาเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนของเราค่ะดอกแคนาจะมีสีขาวนะคะสามารถเอาไปต้มทานเอาไปจิ้มเป็นผักได้นะคะเรามาดูภาษาจีนกันค่ะเจียหนาจ้าค่ะต่อไปค่ะเรามาดูคุณค่าพหุวรสารนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นั่นก็คือการเพ่งธรรมชาติและสิ่งสร้างนะคะก็คือให้เราพิจารณานะคะความสวยงามของธรรมชาติของต้นไม้นะคะว่าเป็นยังไงเราไม่ทำลายต้นไม้ไม่ทำลายธรรมชาตินะคะเราควรอนุรักษ์ธรรมชาติพิทักษ์โลกของเราให้อนุชนรุ่นหลังนะคะให้ลูกหลานเรานะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูหน่อยยังไม่มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำนะคะวันแรกยังไม่มีนะเรามาเรียนรู้กันง่ายๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูหน่อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ